อ่อนมากเลยนี่นะครับเฮ้ยยายาอีนี่นะครับเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะครับนี่นะครับสารต้นเจอทั้งสองรังเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับต้องเอาควันใส่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับไปครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้ออกมาตามล่าหาแมลงที่มีเหล็กในเหมือนเดิมนะครับมาดูทั้งต่อทั้งพึ่มทั้งมิ้มเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเจอสักครั้งไหมจะได้หรือเปล่าต้องไปลุ้นพร้อมกันนะครับไปครับตอนนี้เรามาดักดูตัวต่อนะครับพี่น้องครับเหมือนเราจะเห็นตัวต่อบินอยู่แถวนี้นะครับน้องเลยบอกว่าเราจะนั่งดูนะครับเผื่อจะเจอครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับจะเจอไหมต่อหัวเสืออีกสักครั้งสวัสดีคนครับพี่น้องครับเมื่อกี้ไปตามต่อมานะครับสรุปว่าเป็นต่อเลี้ยงของชาวบ้านนะครับ เลี้ยงทุ่งนาตรงนู้นนะครับโอ้บัดซบมากก็เลยจะมาเอามิ้มไปเลี้ยงนะครับผมเจอรังนึงอยู่นะครับรังเล็กๆนะครับน้องเจอไว้นะครับไม่ใช่ผมเจอหรอกนะครับส่วนน้องจะขึ้นไปเอาผึ้งนะครับรังเล็กที่เคยมาตีคราวนั้นนะครับมันยังไม่หนีครับสร้างรังต่อนะครับน้องจะไปเอาผึ้งนะครับส่วนผมจะไปเอามิ้มไปเลี้ยงนะครับไปครับเดี๋ยวไปมัดไว้ที่บ้านนะครับเผื่อจะอยู่นะครับ อยู่บนนี้นะครับมิ้มของเรานะครับกลางจอนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเผื่อจะไปตัดเป็นมิ้มมือสองอยู่ที่นู่นนะครับน่าจะง่ายนะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปเอากันนะครับเดี๋ยวผมจะลมควันจากข้างล่างนะครับค่อยขึ้นไปเอานะครับต้นมะขามมันเล็กนะครับไกลบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้จะไปถึงบ้านหรือเปล่า ดูทิศทางลมก่อนนะครับลมพัดไปทางไหนลมไปทางไหนเอ่ยโอ้โดนควันแล้วนะครับนะครับตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับโอเคโอ้โหไฟลุกเดี๋ยวขอขึ้นไปแป๊บนึงนะครับขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดแต่งเส้นทางพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับโอ้โหกำลังสวยเลยนะครับนั่นนะครับหัวน้ำก็แจ่มอยู่นะครับอ่อนเลยครับปุ๊บเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันที่บ้านนะ oh, no. นั่นนะครับรังสวยเลยครับ
โอ้โหนั่นครับเอาเดี๋ยวตัดลงไปข้างล่างดีกว่านะครับตัดได้ไหมเนี่ยพยายามจะไม่แม่เขาหลุดจากรังนะครับเฮ้ยมาเกาะมาเกาะเติมควันก่อนนะครับเดี๋ยวแม่เขาจะแตกออกไปจากรังอ่อนมากเลยนี่นะครับเฮ้ยอย่าหลุดออกไปเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนนะครับเฮ้ยอย่าพากันบินหนีรังติดอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหอุปสรรคเยอะเหลือเกินหาที่วางก่อนนะครับอ่ะมาพวกนะมาเกาะรังกันให้หมดอยู่ใกล้ๆกันนะครับพี่น้องครับน้องมาเจออีกรังตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงคู่กันเลยนะครับโหน้ำบึ้มเริ่มเลยครับรังนี้นะครับโอ้โหปิดรังไม่มิดเลยนะครับสวยงามครับเดี๋ยวตัดไปเลี้ยงพร้อมกันครับจัดไปครับพี่น้องครับอ้าวโอ้ยลมอะไรนักหนาไฟยังไม่ติดซะแล้วนะครับเฮ้ยอะไรวะได้แล้วครับเดี๋ยวนะครับดูทิศทางลมก่อนเราจะทำฟาร์มมิมควันใส่เยอะเลยครับมิมเขาไม่หนีรังนะครับเอาควันใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องครับไม่เหมือนผึ้งนะครับคนละแนวกันนะครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยอ
ฮ้ยยายาอีนี่นะครับเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะครับโอ้น้ำสุดยอดมากครับพี่น้องครับโอ้โหอะไรจะปานนั้นหวังว่าจะเห็นนะครับไม่รู้ว่ามิมหลังนี้มันจะรางแล้วหรือเปล่านะครับพี่น้องดูข้างล่างนะครับดูนะครับเขาไม่ค่อยใส่ตัวแล้วนะครับท่าทางจะรางนะครับเนี่ยคงเอาไปเลี้ยงไม่ได้แล้วครับหลังนี้ครับคงต้องเอากลับไปนะครับหลังนี้คงเอาไปเลี้ยงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขย่าตัวออกนะครับเอาเฉพาะของน้ำไปนะครับนั่นนะครับจริงๆครับไม่มีเลยครับเขาถอดเตรียมจะไปแล้วนะครับจริงหรือเปล่าวะ เริ่มใส่ใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาใหม่ครับพี่น้องเมื่อกี้เขย่าตัวออกดูดิ เขาหยอดตัวเพิ่มอยู่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวให้เขามาเกาะหมดนะครับเราก็จะย้ายไปนะครับไปครับไปครับพี่น้องครับมาเกาะเต็มแล้วนะครับน่าจะได้ส่วนมากแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไม่เอานะครับแต่ดูดีแล้วหยอดลูกอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปเลี้ยงที่บ้านนะครับพกไปเลย2รังครับสำเร็จไหมเนี่ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะถึงบ้านนะครับไปไปลูกพี่อย่าบินออกอีกรังอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปลมควันก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องถือไปนะครับรังนี้นะครับต้องเอาควันใส่ไปด้วยนะครับไม่งั้นนี่แม่ก็จะหนีนะครับครับนี่นะครับสารต้นเจอทั้ง2รังเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับเอาควันใส่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับไปครับพี่น้องครับบ้านแล้วนะครับนี่ครับพานต้นถือไว้นะครับรังนี้เราจะมัดไว้ต้นตะขบนี่ครับข้างบ้านผมเลยครับมาครับฟาร์มมิมครับนี่นะครับปลูกไว้ตรงนี้นะครับเงียบน่าจะได้นะครับเรียบร้อยครับฟาร์มมิมของเรานะครับไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมิมของเราก็มัดไปแล้วนะครับ2รังนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเฝ้าดูทุกวันเลยนะครับอยู่ข้างบ้านเลยนะครับก็ถ้าเกิดมันทำหัวน้ำดีก็ท
ทำมิ้มมือสองนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ